1นาทีกับลงทุนแมนเทียบไทยกับเวียดนามในมุมต่างๆ GDP ไทย 15.6 ล้านล้านบาทเวียดนาม 7.6 ล้านล้านบาทรายได้เฉลี่ยต่อหัวไทย 18,700 บาทต่อเดือนเวียดนาม 6,600 บาทต่อเดือนมูลค่าการส่งออกไทย 7.7 ล้านล้านบาทเวียดนาม 8.6 ล้านล้านบาทฐานการผลิตของแบรนด์ระดับโลกไทย Toyota Pandora Michelin เวียดนาม Nike Adidas Samsung คนรวยสุดในประเทศไทยคุณธนินทร์ เจรวนนท์ CP Group 5.5 แสนล้านบาทเวียดนามคุณฝามยศเฟื่องวินกรุ๊ป 2.4 แสนล้านบาทบริษัทใหญ่สุดในประเทศไทยปตท. 1.36 ล้านล้านบาทเวียดนามวินกรุ๊ป 4.7 แสนล้านบาทอันดับทีมชาติฟุตบอลไทยอันดับ116เวียดนามอันดับ96อันดับมหาวิทยาลัยโลกไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับ247เวียดนามไม่ติดอันดับจำนวนสตาร์ทอัพยูนิคอร์นเวียดนามบริษัท VNG Group เจ้าของแอปพลิเคชันแชทซาโลและเกมออนไลน์ส่วนประเทศไทยไม่มีดาราที่มีผู้ติดตามมากบน Instagram ไทยลิซ่าวง Blackpink 22.7 ล้านคนและอ้ําพัชราภา 10.7 ล้านคนเวียดนามชิปู 3.2 ล้านคนและเสินตุ่ง 3.1 ล้านคนเปรียบเทียบดูแล้วไทยกับเวียดนามก็มีจุดเด่นที่ต่างกันซึ่งอนาคตทั้ง2ประเทศใน AEC นี้น่าจะเติบโตไปด้วยกันและน่าจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันไปอีกนาน